ความรักนั้นไร้ขอบเขตครับแต่ถ้าหากว่าเราไปรักกับลูกของเพื่อนสนิทเนี่ยมันจะผิดไหมพอดแคสต์รีวิวกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ขอนำเสนอแผ่นดินของเรานวนิยายจากปลายปากกาของแม่อนงหรือมาลัยชูพินิจเรื่องราวของสองหญิงสองชายที่เริ่มต้นด้วยความสวยงามแต่จบลงด้วยความปวดร้าวเธอจะว่าอย่างไรเขาเอ่ยขึ้นเบาๆยิ้มที่ริมฝีปากยังไม่หายไปแต่ถึงกระนั้นชายผู้หนุ่มกว่าก็อดคิดไม่ได้ว่าเสียงของเขาเปลี่ยนไปโดยเจ้าของไม่รู้สึกตัวมันค่อนข้างห้าวและเครือเหมือนมีก้อนอะไรขึ้นมาจุกอยู่ในลำคอเธอจะว่าอย่างไรถ้าฉันจะบอกว่าฉันไม่ได้ซื้อจิรเวทไว้เพื่อใครนอกจากเพื่อความพอใจของฉันเองหรืออย่างมากที่สุดก็อาจจะมีความเกี่ยวพันระหว่างฉันกับพระวรนาถร่วมอยู่ด้วยนเรนชายผู้หนุ่มกว่าก้าวไปหาชายชราอีกก้าวหนึ่งอย่างโผเพและอ่อนใจผมก็จะว่าคุณโกหกผมโกหกใครต่อใครทุกคนตลอดจนตัวคุณเองคุณรู้ดีกว่าใครๆคุณทำรงว่าคุณไม่ได้ประมูลซื้อจิรเวทไว้ด้วยราคาที่คนทั้งหลายเขาเห็นเป็นบ้าเป็นหลังด้วยเห็นแก่มิตรภาพของคุณที่มีต่อเพื่อนเก่าคนหนึ่งหรือเพื่อความพอใจของคุณเองอย่างว่าคุณซื้อเพราะมันเป็นความปรารถนาของเขาหรือบางทีก็อาจจะมีอัชราร่วมอยู่ด้วยเขาหยุดอยู่หน่อยนึงหันไปชำเลืองดูรูปเขียนสีน้ำมันรูปนั้นอีกก่อนที่จะกล่าวต่อไปว่าติดตามฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในรายการห้องสมุดหลังไมค์ตอนแผ่นดินของเราทางเว็บไซต์www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android รวมทั้ง YouTube Channel Thai PBS Podcast เท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ใน Podcast Review ครับผม